ดูในฝั่งของไลแมนมาร์ทกันบ้างก็ตบเท้าเข้าร่วมโครงการของภาครัฐนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเชิญชวนทุกคนค่ะมาช้อปผ่านทางไลแมนมาร์ทสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กลับมาในอีเมลส่วนตัวที่ลงทะเบียนเอาไว้กับแอปพลิเคชันไลแมนมาร์ทเลยค่ะไลแมนได้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผู้ใช้งานซื้อของผ่านไลแมนมาร์ทจะสามารถกดขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบได้บนแอปพลิเคชันและจะมีการจัดส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนอีกครั้งนึงค่ะโดยตัวอย่างร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านไลแมนมาร์ทก็มีหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นกูเม่มาร์เก็ต B2S Office Mate แต่เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะคะและนอกจากไลแมนแล้วก็ยังมี Shopee ค่ะที่ติดป้ายแท็กช็อปดีมีคืนให้กับสินค้าในร้านค้าด้วยเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อทราบค่ะว่าร้านค้านี้สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนขายช้อปดีมีคืน 2,566 ก็จะมีอะไรบ้างคือค่าซื้อสินค้าบริการจำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรกก็จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะพร้อมระบุชื่อและนามสกุลผู้มีเงินได้ทั้งใบกำกับด้วยภาษีแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมัน 40,000 ใช่ไหมก็รวม 30,000 ไปแล้วก็เหลืออีก 10,000 บาทก็เป็นค่าซื้อสินค้าบริการเช่นเดียวกันต้องเป็นใบเสร็จหรือว่าใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นมาดูแล้วไอ้ที่เราช็อปไปอะไรที่มันได้อะไรที่ไม่ได้บ้างนะคะสินค้าและบริการที่ใช้ร่วมโครงการช็อปดีมีคืนไม่ได้นะไม่ได้มีอะไรค่าสุราเบียร์วายาสูบไปซื้อรถยนต์ช่วงนี้ไม่ได้นะจ๊ะน้องโอ้ค่ะรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวเรือก็ไม่ได้ค่ะค่ารถจักรยานยนต์เรือพวกนี้ไม่ได้เลยนะค่าบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าบริการนำเที่ยวช่วงนี้ไปเที่ยวกันเยอะไงไม่ได้ซื้อทัวร์ซื้อทัวร์ที่แบบผ่านเอเจนต์เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าซื้อตรงแล้วมีแวตง่ายๆคุณผู้ชมอะไรที่มีแวตแล้วเขาสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้อันนั้นเนี่ยนำมาลดหย่อนได้นะค่าที่พักโรงแรมที่จ่ายกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอันนี้ไม่ได้นะคะค่าสาธารณูปโภคคือค่าน้ำค่าไฟอ่ะไม่ได้ค่าโทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจ่ายค่าโทรศัพท์ไม่ได้นะค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เหมือนกันนะค่าบริการที่มีข้อตกลงให้บริการและผู้รับบริการใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดก็คือไอ้ที่มันระยะยาว มันใช้ไม่ได้นะคะและสุดท้ายคือค่าประกันวินาศภัยแต่สิ่งที่ปีนี้ได้ 2,566 นะนั่นคือเติมน้ำมันจ้าแอนนี่ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วใช่ไหมนะและที่สำคัญอย่าลืมขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะแล้วก็เก็บไว้บางคนอาจจะแบบว่าถ่ายเอกสารไว้ก็ได้หรือว่าถ่ายรูปไว้เพราะว่าพอจะไปยื่นปีหน้าเดี๋ยวหมึกมันจางน้องระวังนะนี่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อเนี่ยไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่สำคัญนะคืออย่างเช่นสมมุติเข้าไปง่ายๆเลยคุณเข้าไป 7-Eleven ได้นะจ๊ะนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบในอิเล็กทรอนิกส์นะคุณอย่าลืมนะถ้าคุณมีแอปนะคุณไปที่ใบเสร็จหรือคูปองนะไปเปิดรับก่อนว่ารับเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วพอเราจ่ายไปปุ๊บมันเข้าอัตโนมัติแล้วเราเซฟได้เลยน้องอันนี้ง่ายมากเห็นไหม 7-Eleven คุณซื้อของอะไรที่ลดหย่อนภาษีได้ต้องมีแวตเพราะมันไม่ใช่ทุกอย่างซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งพวกนี้ไม่ได้แต่เขาออกใบกำกับภาษีให้ได้นะแต่ลดหย่อนไม่ได้นี่คือต้องเข้าใจอันนี้เรื่องง่ายๆก่อนเลยไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะลดหย่อนภาษีได้ใช่ค่ะแต่ออกใบกำกับภาษีได้นะแต่ลดหย่อนไม่ได้ต้องดูดีๆค่ะต้องรู้ให้เท่าทันนะคุณผู้ชมสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ